กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พบกับพวกเราเช่นเคยครับวันนี้ต้องบอกว่าเอลิเมนต์โฟนอินเหมือนเดิมนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อีกเจ้าหนึ่งที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยกับร้านดีเจริญยนต์นะซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2นะครับราคาจับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับก็บอกว่ารถที่นี่ครับคุณภาพไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนก็เข้าไปที่ www.dbigbike.com นะครับหรือเข้าไปใน Facebook ก็ได้ดีเจริญยนต์ภาษาไทยก็ได้นะครับเข้าไปดูก็จะมีอัปเดตรถเข้าใหม่รวมทั้งลิสต์ตารางการผ่อนใครสนใจก็จะซื้อจะขายได้หมดนะครับใครจะเปลี่ยนรถขยับซีซีก็เข้าไปพูดคุยกับทางร้านนี้ได้ติดต่อได้ที่เบอร์099-004-0070นะครับก็เร็วๆนี้เราก็จะไปกันใช่นะครับบอกแล้วเดี๋ยวเราไปจัดการเอารายละเอียดเรื่องการดูรถมือสองพร้อมทั้งเดี๋ยวไปรีวิวรถมือ2ยังไม่เคยมีใครมีรีวิวอ่ะใช่เขารีวิวแต่รถใหม่เรารีวิวมือ2ทำไมถึงต้องรีวิวเพราะว่ารถใหม่ที่ออกมาป้ายแดงก็มันเหมือนกันหมดแต่ว่ารถมือ2ที่ผ่านการตกแต่งแล้วอ่ะสมมติว่าใส่การสะบัดเฮ้ยแล้วมันดียังไงขี่แล้วมันได้ฟีลลิ่งยังไงใส่ท่อไปแล้วเป็นยังไงท่อกองกล่องครบแล้วเป็นยังไงใส่อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมไปแล้วมันขี่ดีขึ้นหรือมันแย่ลงถ้าเกิดใส่ของที่มันถูกต้องมันน่าจะดีขึ้นเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันกับรถมือสองแต่งรถสแตนดาร์ดที่เขามาขายนะครับมีเราจะไปทดสอบหมดเลยเขาบอกให้ขี่ให้หมดทั้งร้านรถก็โอ้โหเป็นร้อยคันไม่ไหวมั้งนะครับก็จะไปลองตัวที่กับที่ได้รับความนิยมมาเนี่ยเขาบอกว่าที่ร้านดีเซลยนต์จริงๆแล้วที่เขาเน้นสายดูคตินะครับดูคตินี่ถ้าเกิดคนที่ชื่นชอบดูคตินี่พลาดไม่ได้กับร้านนี้พร้อมบริการเซอร์วิสหลังการขายด้วยมีเครื่องอ่านโค้ดมีเครื่องลบโค้ดทำได้ทุกอย่างเซอร์วิสได้ทุกอย่างนะครับนะครับอ่ะ Z 1000มือ2กับ Z 900มือ1เลือกอะไรดีครับมือ2ปีไหนเลือก Z 900เลยครับเพราะดูแล้วเพราะมันเป็นพื้นฐานเครื่องยนต์จากตัว Z 1000ที่พัฒนาเป็นตัว Z 900แต่ Z 900จริงๆแล้ว CC มันอยู่ที่948 CC ถึง950อ่ะมันต่างแค่50 CC แทบไม่มีผลแต่ว่าผมมองว่าในเรื่องของเทคโนโลยีความใหม่ราคาได้ราคาที่ไม่สูงมากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เทียบเท่ากับตัวพันแล้วก็มีรูปทรงกระทัดรัดอะไรที่แล้วมันก็ใหม่กว่าด้วยสดใหม่กว่าเทคโนโลยีใหม่ทุกอย่างใหม่หมดครับน่าสนใจกว่าอยู่แล้วครับแต่จริงๆส่วนตัวผมชอบความดุของ Z 1000นะเพราะว่ามันกราฟมันคนละแบบกันแต่เขาเป็นมือ2ไงใช่มันเป็นมือ2มันหักตรงเนี้ยหักตรงเนี้ยถ้าได้รถใหม่เขาเอารถใหม่เพราะมันต่างกันไม่เยอะเออถ้ามันต่างกันเยอะโอเคเราก็อาจจะยอมใช้รถมือ2แต่ว่ามันถึงตัวพันใช่นี่มันต่างกันนิดเดียวไม่มีความจำเป็นต้องไปเอารถมือ2 Z 900หล่อไหมล่ะนะใช่ตัวใหม่เลยท็อกออฟเดอะทาวน์เลยตัวนี้ 399,000 บาทนะครับกับตัว Z 1000มือ2 Z 1000มือ2ก็อยู่ 300,000 กลางๆละมั้งอืม 300,000 300,500 ประมาณนี้ครับมือ1ก็ 400,000 กว่า 400,000 กว่านิดนึงใช่ใช่ดูประมาณนะครับผมเลือกให้เล่นที่ Z 900มือ1ดีกว่านะครับค่อนข้างที่จะแน่นอนกว่าในเรื่องของความใหม่เรื่องความสดกว่าใหม่อ่ะเนาะเจ็บจบนะครับจบเจ้าไม่แล้วหรือแน่นอนนะครับ CB650F CB650F เวอร์เจ็ดอ้าวยังไงอ่ะ CB650F กับอ๋อตัวเนกเก็ตกับตัวสปอร์ต650F จะเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์หรือเปล่าผมว่าน่าจะแล้วล่ะเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับมันนานละนะครับตัวนี้แต่มันไม่ใช่ตัว all new นะมันจะเป็นไมเนเชนเปลี่ยนลายเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายเปลี่ยนแมปต่างๆเปลี่ยนอัตราเครื่องยนต์น้ำหนักที่เบาลงแรงม้าที่เพิ่มขึ้นทำให้การขับขี่สนุกสนานมากขึ้นแต่ว่ารูปโฉมเนี่ยยังไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเขาเรียกว่าไมเนเชนยังไม่ใช่ all new ตัว500ก็เพิ่งปรับไปใช่ไหมใช่คราวนี้ก็ตัว650เนี่ยนะครับเหลือคิวของเขาละนะครับก็ทีละสเต็ปสีสูบเสียงหวานๆรอชมจริงเขามาโชว์ตั้งแต่ในงานที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วครับนะครับตัวจริงมาโชว์แต่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการใช่ไหมยังครับมอเตอร์โชว์นี่น่าจะได้เห็นตัวเป็นน่าจะใช้กันแล้วล่ะนะครับ
กับตัว CB650F และ CBR650F นะใกล้กับสปอร์ตสวยตัวนี้บอกเลยว่าสีสันแปลกแล้วก็สวยใหม่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นแรงม้าเพิ่มขึ้นทอร์คที่ดีขึ้นนะครับด้วยน้ำหนักรถที่เบาลงเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูว่าไอ้เรื่องที่มันมากขึ้นที่มันเบาลงเนี่ยมันจะทำให้รถมันเสถียรไหมทำให้รถมันดีขึ้นไหมขี่สนุกขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเราก็ได้มาทดสอบมารีวิวให้ฟังกันอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่ช้อยเยอะมากเลย CBR 500R CB500F R3 R3 MT03 จะเอาตัวไหนดีใช่ไหมออกรถตัวไหนดีครับพี่อะไรฮะ SVS มีต่อไหมที่จะคุ้มมากที่สุดอ๋อคุ้มคุ้มเหรอคุ้มเหรอมันต้องแบ่ง2อันเพราะว่า2คันหลังเนี่ยมัน03กับ R3 มันเป็นสปอร์ตกับนักเก็ตอันนั้นก็เป็นสปอร์ตนักเก็ตอันนั้นก็สปอร์ตนักเก็ตแต่ว่าเป็น500 500กับ300คือถ้าแม่ราคาต่างกันนิดเดียวนะมันก็ถือว่าเป็นคู่ปรับในเรื่องของราคากันนะฮะถ้าไม่มองในเรื่องของ CC แต่ถ้าเรื่องของความสูสีเนี่ยความเร็วก็สูสีนะถึงแม้ว่า CC จะ500กับ300ก็ตามไม่ได้หนีกันไม่หนีกันใช่แล้วก็มัน2ค่ายระหว่าง Honda กับ Yamaha ตัวไหนคุ้มเหรอถ้ามองถึงการคุ้มค่าใช้งานยาวนานโอ้โหถ้าเป็นนักเก็ตน่าจะซื้อง่ายขายคล่องกว่าใช่ไหมอ่ะเรามองไปที่นักเก็ตก่อนละกันถ้าเป็นนักเก็ตก็คือเป็นรถที่ไม่ต้องกลมอะไรเยอะมากแต่ว่ารถสปอร์ตที่ออกมาที่เป็นรหัสสปอร์ตเนี่ยมันก็ไม่ได้กลมมากจนเกินไปใช่ไหมแฮนด์มันก็ยังสูงอยู่แต่มันก็ยังนั่งลำบากกว่านักเก็ตนะถ้าเทียบกัน เออเป็นว่าถ้าเผื่อว่ามากว้างขนาดนี้ผมโยนให้เป็นนักเก็ตดีกว่าตัดตัวอาร์ออกก่อนดีไหมอ๋อเป็นนักเก็ตนะสปอร์ตเอาไว้ก่อนเออในสปอร์ตไว้ก่อนฟอร์นักเก็ตนี่เพราะว่าเป็นรถนักเก็ตที่เขาเรียกรถนักเก็ตสไตล์นักเก็ตเนี่ยเป็นสไตล์ที่ซื้อง่ายขายคล่องที่สุดณปัจจุบันนี้นะฮะเพราะว่าคนใช้ได้หลายรูปแบบรถสปอร์ตก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มเหมือนกันอันนี้ผมพูดถึง CC แล้วกันพูดถึง CC ผมว่าณปัจจุบันนี้ถ้าขับจริง ถ้าให้เลือกระหว่าง CC ณตอนนี้ถ้าให้เลือกแค่2 CC 2ตัวนี่นะ300กับ500นะผมมองไปที่500เลยเยอะเอา CC เยอะไปก่อนในเรื่องของการตอบโจทย์ในเรื่องของความเร็วความรุนแรงอ่ะโอ้ใช่ในเรื่องของรอบปลายที่ R3 สามารถกดได้ถึง180 185ก็ไม่ต่างกับตัว CB หรือ CBR ที่ตัว500ก็ประมาณ180 190เหมือนกันแต่ช่วงระยะที่มันจะมาเร็วมาช้ากว่ากันเท่านั้นเอง500อาจถึง180ที่เร็วกว่า R3 อาจจะลากมาได้แต่อาจจะถึง180ที่ช้ากว่าแต่ผมมองว่าในเรื่องของ CC เนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานที่แบบมันน่าจะเหมาะสุดแล้วอะถ้าเอาตัวเล็กไปพอเราขี่ไปนานๆพอเราเริ่มคุ้นกับความเร็วมากก็อยากได้ซีซีที่มันเพิ่มขึ้นเริ่มไม่พอไงใช่ผมต้องมองว่าเป็น500เนี่ยมันจะง่ายเรื่องของการตอบโจทย์การใช้คันเร่งการขับขี่และจริงๆเครื่องยนต์ของ500เนี่ยของ Honda เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องยนต์ที่กระชกหักมันเป็นเครื่องยนต์ที่ตอบฝนตอบฝนหองแบบนุ่มๆประหยัดน้ำมันด้วยขับขี่ง่ายไม่กระชกหักไม่ทำให้ตกใจผู้หญิงขี่ได้ผู้ชายขี่ดีนะครับผมมองตัวซีซีที่มันสูงกว่าแล้วกันนะประมาณนั้นอันนี้ถามถึงเรื่องรีเจนละนี่อะไรฮะเมื่อปี38นักบิดทางเรียบทีมจามาฮ่าที่เสียชีวิตพี่รู้ไหมว่าใครใช่ไหมใช่ไหมพอจะจำชื่อได้ไหมครับอ๋อชื่ออะไรปี38แข่งจามาฮ่าปี38ผมก็อยู่วงการนี้แล้วแหละตอนนั้นยังอายุ18อยู่เลยเพิ่งเข้าวงการมาเลยอุ้ยโหพูดอย่างนี้รู้อายุเลยใครวะตายแล้วไม่น่าพลาดเลยเดี๋ยวขอไปนึกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเบรกหน้ามาตอบแล้วกันนะเดี๋ยวขอโทรถามมันนานแล้วเกินมันนานแล้วจำไม่ได้จริงไม่รู้ตอบไปแล้วก็ตายก็ตายไปหลายคนเดี๋ยวไปตอบผิดเขายุ่งเลยเขาจะอยู่เสียชีวิตไปหลายคนอยู่เดี๋ยวเผื่อชื่อมันไปคล้องจองกันเดี๋ยวไปหาชื่อให้เดี๋ยวเขาให้ทีมงานหาข้อมูลมาเสียชีวิตในสนามแข่งเหรอหรือเสียชีวิตที่ไหนนะครับขอแคบๆอีกนิดนึงว่าเสียชีวิตข้างนอกหรือเสียชีวิตในสนามแข่งนะครับเดี๋ยวตอบให้แป๊บนึงมาดูเอสเอ็มต่อไปฮะตัวพันครับใส่ท่อเดี่ยวกับท่อคู่ข้อไหนดี ข้อเสียต่างกันอย่างไรบ้างครับท่อเดี่ยวกับท่อคู่หมายความว่าตัวพันรุ่นไหนสี่รวมหนึ่งออกสองกับสี่รวมหนึ่งออกหนึ่งใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันอยู่ที่ส่วนใหญ่เครื่องยนต์ด้วยนะส่วนใหญ่จะเป็นสี่สูบที่จะออกซ้ายขวาสี่สูบก็สี่ท่อจะมีสี่รวมเก็บเป็นหนึ่งสี่สองหนึ่งสองบางทีก็สี่รวมหนึ่งออกหนึ่งใช่นะครับมันถามว่าต่างกันไหมมันก็ต่างเรื่องในเรื่องของอะไรว่าคาแรคเตอร์เครื่องยนต์เนี่ยที่ตู่บอกใช่คืออย่าง4มัน1ก็มีอย่างรถสปอร์ตอย่างพวก CBR Ninja อะไรอย่างเงี้ยครับ4รวม1แม้กระทั่ง R1 เองก็ตามใช่ป่ะออก1แต่ถ้าอย่างดูคติ2สูบ GTX สมัยก่อนก็
เจเนก็2ออก2 42ตอนจะเป็นตัว K อยู่อ่ะก็เป็น4รวม1ออก2มันแล้วแต่สูตรของใครดีกว่าอือนะครับถามว่ามีผลมั้ยไม่มีผลพูดถึงท่อแต่งเหรอใส่ท่อแต่งถ้าเหมือนผิดสเปคมันมีผลอยู่แล้วถ้าท่อแต่งมันก็จะมีสูตรของมันนะครับส่วนมากท่อแต่งถ้ามันตรงรุ่นนะซื้อตรงรุ่นมันจะมีสูตรอยู่แล้วจะออก1หรือออก2ก็ไม่ต่างครับเพราะว่ามันจะมีสูตรในการทำท่อเอางี้คือต้องการออก1หรือออก2เขาจะมีสูตรคำนวณถ้าจะเอาแคบกว่านี้ต้องระบุมาว่ารถอะไรนะรถรุ่นอะไรตัวพันเนี่ยจะได้ไปดูว่าตกลงว่าใส่ท่อออก1หรือออก2อะไรมันวิ่งกับกันท่อรุ่นไหนบ้างอะไรยังไงอย่างนี้ดีกว่าไม่งั้นเพราะนั้นยาวอย่างเงี้ยมันตัวพันมันก็มีหลายสไตล์หลายแบบมากท่อแต่ส่วนใหญ่ที่ดูกันแซดพันแซดพันใช่ไหมเมื่อกี้แซดพันแซดพันปกติแซดพันก็สี่สองสี่รวมหนึ่งออกหนึ่งแซดพันมีออกมาคู่สี่ก็มีทั้งสองแบบแล้วแต่คนชอบรวมวายใช่แล้วก็ออกตัวเดียวทีนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละที่ที่ทำมาใช่นะต้องไปนั่งหาข้อมูลไปไล่ที่เขารีวิวกันนะถึงจะทราบข้อมูลสเปคที่มันแน่นอนใส่แล้วเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่แล้วแต่ส่วนใหญ่มองที่ความสวยงามจริงมันก็สวยทั้งคู่อ่ะก็มีทั้งคนที่ชอบแบบท่อเดียวแล้วก็ท่อคู่มันสรุปไม่ได้แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรื่องเอาเรื่องสมรรถนะก็ต้องไปหาดูที่เขารีวิวกันอ่ะว่าท่อออกคู่ก็เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าคนละยี่ห้อก็คนละสูตรกันอีกใช่ใช่อัตราเร่งต้นปลายก็เหมือนต่างกันเสียงเสริมผิดกันมาสี่มาสี่รูปปุ๊บรวบหนึ่งแล้วแบบว่าสั้นๆอย่างเงี้ยอย่างพวกไอ้อะไรซิ่งโอ้โหแล้วจะเอาต้นเอาปลายอะไรก็ว่ามีหลายสูตรพี่4มารวมกันหรือ4แยกออก2ต่างหากหรือ4มารวมแล้วไปแยกสอยทีถูกมันมีหมดมันหลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้นไปตามร้านเขาจะมีสูตรบอกนะว่าจะใส่แบบไหนท่อ4ออก2 4 2 1 4 1 1 4 1 2อะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะมากมายอ่ะมา3ฟีโน่หน่อยนะถามราคาฟีโน่ปี52วิ่ง43,482 กิโลเมตรเข้าศูนย์ตลอด52กี่ปีแล้วอะไรปีนี้ปีละ60ครับอะไรทุกชิ้นไม่เคยเปลี่ยนนอกศูนย์ควรขายเท่าไหร่ดีอ๋อจะขายรถขายฟีโน่ปีฟีโน่ณตอนนั้นมันราคามันอยู่ที่ฟีโน่เปิดมามันก็อยู่ที่40,000กว่า48,000ถ้าใช้ขายณตอนนี้ปี68ปีถึง10,000เปล่าใช่ถึง10,000หรือเปล่าจะถึง10,000หรือเปล่าสภาพรถเป็นไงครับบอกต้องบอกสภาพกิ๊บไงไม่เคยเปลี่ยนเดิมซ่อมศูนย์ตลอดอะไรแท้หมดหมื่นนึงก็น่าจะรู้แล้วครับแต่ว่าแต่รถใหม่เยอะก็ใหม่40,000ก็ตามอายุตามปีอ่ะ34,000กับรถ8ปีถ้าเดิมๆก็ไม่เกินหมื่นอ่ะนะครับหมื่นนึงอ่ะปีให้หมื่นนึงอ่ะประมาณนี้หมื่นนึงนี่คือหรูแล้วนะอีลิแกนผม7ปีขายได้แค่15,000เองซื้อเข้าซื้อร้านซื้อเข้าอาจจะไม่ถึงด้วยขายเองอาจจะได้ประมาณ10,000แต่สภาพสวยอย่างที่บอกรถใช้สูตรอะไรแบบกิ๊บตลอดก็หมื่นนึงครับประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับเพราะรถมัน8ปีแล้วอ่ะมันตกรุ่นตัวไม่ขบูด้วยนี่ไงเขาบอกว่าคุ้นๆว่าชื่อสิทธิชัยหรือเปล่าอ๋อผมหาข้อมูลไม่เจอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอพักเบรกแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวหาเอามาต่อให้ครับปี38นะแข่งยามาฮ่านะครับเดี๋ยวสักคู่นึงจะจัดมาให้มานะครับเดี๋ยวจะเรียกเขามาคุยด้วยนะครับจุดทูบเลยแล้วกันได้ถามให้ตรงๆว่าพี่เป็นยังไงมาอย่างไรคนละรายการแล้วถ้าแบบเนี้ยมันเรียกริวจิตสัมผัสมาเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งอ่ะมาดูมอเตอร์ไซค์ออโต้ร้อยสิบเขาได้150นะครับขับทางไกลประมาณ150กิโลยังไงไหวไหมครับโอ้โหเขาขี่มากกว่านี้เขาขี่กันหกขีดนะเนี่ยออโต้นี่เขาขี่กันกรุงเทพเชียงใหม่ครับกรุงเทพใต้สบายๆมัน150โลนี่เรื่องจิ๊บๆเลยสบายๆขี่ได้อยู่แล้วได้ครับสมัยก่อนผม110อ่ะเขาจะไปกันเลยไปกันเหนือสุดใต้สุดปีโน่มีโอ้นี่ครับ110ผมก็ไปทั่วนะครับใต้สุดเพราะว่าเทสทีเทสกันยาวๆใช่นะครับไปทริปนึงก็ไปกลับ600โลก็คิดดูแล้วกันว่าที่แค่150โลถือว่าจิ๊บๆครับแต่ก่อนนี่ไม่มีโซเชียลอะไรด้วยนะแบบคนมองไอ้พวกละโม้เปล่าขี่มอเตอร์ไซค์แบบเงี้ยผมมันจริงๆนะมันขี่ไปไกลบางทีหลับคารถยังมีเลยครับอ่ะนี่เขาถามมาแล้ว225ยาง70 15มันรถยนต์หรือเปล่าอ่ะนี่ครับเป็น15เหรอแตกต่างกันเยอะไหมแตกต่างที่แก้มยางเหรอไม่ใช่ตัวหน้ายาง215นี่กับสเปครถยนต์เลยมันรถยนต์แล้วเนี่ยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับ S เวฟเนี่ยคือเอางี้แล้วกันสมมติว่าเอาเรื่องตัวเลขแล้วกัน3ตัวเลขตัวเลขหน้าสุดอย่างที่ระบุอยู่นะครับอย่างสมมุติว่าเป็นเส้นนี้อ่ะนะเป็น140 70 140คืออะไร140ก็คือหน้ายางหน้ายางวัดเป็นอะไรวัดเป็น
ซนติเมตรเป็นมิลเป็นมิล140อ่ะเป็นมิลเมตรก็14เซนนั่นแหละครับ140อ่ะก็คือหน้ายางความกว้างหน้ายางระหว่างขอบถึงขอบครับผม70คือเปอร์เซ็นต์แก้มแก้มความสูงของแก้มยางนะครับความสูงแก้มยางตัวสุดท้าย17ก็คือเส้นรอบวงเส้นรอบวงอย่างนั้นบอกว่าไอ้ความสูงเนี่ยที่บอกว่า70เนี่ยมันคือ 70% ของหน้ายางของหน้ายางสมมุติว่า250มิลใช่มั้ยฮะก็ 70% ของ250ก็คือความสูงของแก้มความสูงของแก้มยางใช่15คือขนาดวงล้อนั่นแหละเมื่อกี้สมมุติว่าเมื่อกี้อย่าเอายกตัวอย่างเมื่อกี้นะรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ไม่รู้แต่ที่ถามมาเมื่อกี้215กับทฤษฎีเดียวกันกับ225เนี่ย225เนี่ยหน้ายางมันจะกว้างกว่าใช่พอหน้ายางกว้างกว่า70เท่ากันก็จริงดูที่แม็กตัวแก้มก็ต่างกันเพราะมัน 70% ของ225ใช่กับ 70% ของ215ครับต่างกันนะครับ70ของ225แน่นอนก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าแน่นอนก็คือแก้มก็จะสูงตัว3ตัวแรกคือเป็นมิล2ตัวต่อมาคือเป็นเปอร์เซ็นต์ของมิลแล้วก็2ตัวหลังทับตัวสุดท้ายตัว7ตัวท้ายคือเส้นรอบวงรับเป็นนิ้วครับผมมาดูเว้ย2570อันนั้นมันรถยนต์แล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่ถามพี่แก้ม70นี่รถกระบะเหรอเขามีแต่แก้ม45 50นี่แก้ม70นี่ไม่ขอบ15ก็70ก็พวกรถปิกอัพได้ใช่มั้ยต้องรถปิกอัพทรงเนี้ยนะครับผมมองใส่ไซส์ขนาดนี้หายากนะไม่ได้เวฟ125รุ่นเมื่อ13ปีที่แล้วเครื่องกระตุกควันขาวมากนะครับแล้วไงต่อโอ้โหควันขาวด้วยเครื่องกระตุกด้วยเกิดจากอะไรบ้างครับโอ้โห13ปีแล้วข้างในคงจะแบบนะต้องมาทันนั้นครั้งใหญ่ครับแล้วน่าจะหลวมหมดแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นวาล์วชิมวาล์วช่องพอร์ตไอดีไอเสีย13ปีที่แล้วมีชิมวาล์วเหรอรถอะไรอ่ะน่าจะเป็นเวฟเวฟตัวนี้ไม่มีชิมวาล์วเวฟก็เป็นเรื่องของวาล์ววาล์วนะฮะแหวนลูกสูบช่องไอดีไอเสียต่างๆน่าจะรุ่นเดียวของผมแล้วเนี่ยวาล์วเวงผมเนี่ยตามอายุ13ปีก็โอเวอร์ฮอลชุดใหญ่เอาง่ายๆขบูหัวเทียนหมดแหละเป็นไปได้หมดท่อด้วยนะบางทีแบบทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดท่อขมเหลาเต็มในท่อบิดออกมายังไงมันเผาไหม้ก็เป็นควันเหมือนกันโอ้โหผ่าด้วยใช่13ปีที่แล้วน่าจะเป็นเวฟตัวเดียวของผมก็คือเป็นเวฟ125ตัวแรกตอนนี้ยังจอดอยู่ร้านเฮมาเลยเฮมาจับมาโมใส่ขบูเอ็นโปอาร์มนั่นแหละครับต้องไปดูแลในเรื่องของนั่นแหละใช่ชุดต้องไปดูเผาไหม้ชุดเสื้อสูบนะครับใช่หลวมมาแล้วหมดแล้วไม่ต้องเลยมันทั้งนั้นครั้งใหญ่เลยมันทั้งนั้นเลยครับเปลี่ยนไส้ในเครื่องทั้งหมดเลยก็ดีครับนะครับโอเวอร์ฮอลชุดใหญ่ครับนะแต่ยังขับได้อยู่แสดงว่าโอ้อึดมากอันนี้ใช่แสดงว่าใช้งานจริงสมัยผมขี่นี่โอ้โหเปลี่ยนลูกอาทิตย์ละครั้งแหวนไปหมดแล้ว Honda Wave 125i กับ Yamaha Jupiter 15i ตัวไหนน่าใช้ครับโอ้โหใช้ตัวไหนดีจูปิเตอร์กับเวฟถ้าเทียบถึงเรื่องของความประหยัดอะไรอย่างเงี้ยเวฟก็เคมไว้ใช่ไหมแต่ว่าจูปิเตอร์นิดนึงเพราะมันเป็นสี่จังหวะเหมือนกันแต่จูปิเตอร์เนี่ยจะได้เรื่องของความแน่นในเรื่องช่วงล่างที่มันจะแน่นกว่าเวฟเพราะว่าเขาเรียกในตำแหน่งแฮนด์เขาจะคล้ายๆกับรถสปอร์ตละตำแหน่งแฮนด์จะก้มกว่าแต่ในขณะที่เวฟเนี่ยจะขึ้นมาแบบนั่งขี่สบายประมาณนั้นแล้วครอบครัวขี่ไปไหนก็ได้ชิลๆ125จูปิเตอร์จะเป็นแนวสปอร์ตสปอร์ตให้มันหน่อยทั้งคู่ครอบครัวทั้งคู่อ่ะแต่มันหายไปไหนหมดไม่รู้จูปิเตอร์หาน้อยมากนะจูปิเตอร์นี้เป็นกำลังดีนะครับก็เรียกได้ว่าตัวไหนน่าใช้ผมก็มองว่าน่าจะเป็นการใช้งานของมันก็ระบบหัวเชื้อทั้งคู่นะประหยัดทั้งคู่เป็นอยู่ที่ว่าเออไม่ใช่นี่สปาร์คนี่มันไม่ใช่คนละรุ่นแล้วถ้านี่มันจูปิเตอร์เมืองนอกจูปิเตอร์เมืองนอกนะจูปิเตอร์มึงนอกแต่ว่าเป็นรหัสสปาร์คบ้านเราใช่ครับที่อินโดใช้จูปิเตอร์ที่มาเลใช้ LC แล้วแต่จะเรียก135นะครับที่บ้านเราใช้เป็นสปาร์คส่วนจูปิเตอร์เนี่ยมันก็มีตัว150ที่เพิ่งเปิดไปที่เราไปขี่ที่ YIA นั่นแหละนะครับก็เป็นรถ Family ขนาดเล็กนะครับอ่ะรับสายใช่ไหมมีสายเข้ามาคุณโต้งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโต้งครับผมคุณโต้งเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับว่าไงครับครับว่าไงครับผมว่าไงครับคุณโต้งครับสวัสดีครับพอดีอยากจะสอบถามเรื่อง Suzuki Van 200ครับจะมาไทยไหมเนาะครับผมอ๋อมาแล้วครับมาแล้วนี่เปิดตัวไปเมื่อ Motor Expo ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะครับเปิดจองเรียบร้อยแล้วครับเขาเปิดจองใช่มั้ยครับพอดี
ชอบสไตล์รุ่นนี้ครับผมอ๋อก็น่าใช้กว่าตัว125ครับเพราะว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ที่กำลังสูงกว่าเพราะนั้นมันจะหมดปัญหาในเรื่องของ125ที่หลายคนเขาบอกว่าเครื่องกับบอดี้มันไม่สมบูรณ์กันก็สมดุลกันมันวิ่งไม่ออกอ่ะเอาเกียร์ทุกเกียร์เพื่อนเคยไปลองขี่รถเพื่อนดูแล้วไปใส่ล้อใหญ่ด้วยนะไอ้แวน125มันเป็นสไตล์คือมันขี่ไม่ได้มันอืดคือถ้าเผื่อว่าเอารูปลักษ์เนี่ยมัน125มันได้แต่ว่าตัว200เนี่ยมันโอเคนะมันต่อสมองได้200เนี่ยไม่ว่าโอเคเพราะว่ารถสไตล์เนี้ยถ้าเผื่อว่าเปรียบเทียบกับการแข่งขันมันจะเข้าไปอยู่ในส่วนของแฟตแทร็กล้อใหญ่ๆสไลด์เข้าโค้งเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยทางลุกลังฮะลุยๆแฟชั่นผมก็ตอบโจทย์ครับเครื่อง200น่าสนใจครับก็ยอดจองก็ดีเหมือนกันเนี่ยแบบ200ครับข้อเสียมีไหมครับข้อเสียตรงยังไม่เจอในแบรนด์นะครับเพราะว่าตัว200เขาบอกว่ามันจะดีกว่าตัว125ในเรื่องของกำลังที่มันมีมากกว่าในเรื่องของทอร์คที่สูงกว่าเพราะนั้นจะหมดปัญหาในเรื่องของความอืดที่มันมีตั้งแต่ตัว125เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะ200ก็ยังเป็นคาร์บูเรเตอร์เหมือนเดิมจะตอบโจทย์ได้ดีกว่ากำลังเครื่องยนต์ดีกว่าขี่สนุกกว่าเร็วกว่ามันดีขึ้นนะครับนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้องครับตลอดเลยครับผมขอบคุณครับอยู่ต้องอยู่ไหนครับอยู่จังหวัดอะไรครับศรีสะเกษครับผมโอ้ศรีสะเกษแหมดูเราชัดเจนดีนะดูมาตั้งหลายปีแล้วครับโอ้ขอบคุณครับแหมสะเกษไรเดอร์นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการนี้ครับ Speed Rider